มีกีตาร์ในดวงใจสักคนไหมพี่แต่ก่อนชอบฟอร์คีย์เบิร์ดครับแล้วตอนนี้ไม่เรียกมาไม่เรียกเตรียมมาเรียกแล้วตอนนี้ก็ชอบตัวเองเลยมันต้องเล่นตั้งแต่ทีแรกไปเลยไปไปกักคือจะคิดถูกไม่ดีก็อภัยให้ได้พอคิวเบิร์ตเป็นมือกีตาร์ของมิสเตอร์บิ๊กใช่เคยถูกบัญญัติเป็นมือกีตาร์อันดับหนึ่งของโลกอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันลองไปดูงานพอคิวเบิร์ตเล่นแล้วพอพี่บอมพูดถึงพอคิวเบิร์ตอ่ะลองไปดูนิ้วพี่บอมนิ้วพี่บอมเหมือนพอคิวเบิร์ตมากคือพอคิวเบิร์ตเขาจะเป็นมือกีตาร์ที่นิ้วยาวมากแล้วเวลาเล่นอ่ะคนที่เล่นกีตาร์แล้วมีแววอ่ะผมกล้าการันตีนะนิ้วเขาจะมีข้อพับแบบนี้โอ้ยดีๆนะดีคือหมายถึงว่านิ้วเขาเป็นอิสระจากการไปดูพี่บอมใน MV เลยเวลาเขาเล่นมือกีตาร์ที่เก่งๆเนี่ยการวางนิ้วอะไรจะสวยงามใช่แล้วเป็นระเบียบคือถ้าผมอ่ะอย่างเวลาผมเล่นเบสถ้าผมจะงอนิ้วก้อยปากจะไปด้วยแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะไม่ว่าคือมันจะเกรงไปหมดมันจะเกรงไปหมดแต่ว่าพอคิวเบิร์ดเดี๋ยวผมไม่เซอร์เลยอย่างพี่บอมอ่ะเวลาพี่บอมจะแบบถ้านิ้วก้อยไปหน้าก็หล่อนิ้วอื่นก็นิ่งอะไรอย่างเงี้ยมีวิธีฝึกยังไงอ่ะให้นิ้วมันเป็นอิสระจากการแบบขนาดเนี้ยใช้นิ้วแต่เด็กไหมล่ะใช้นิ้วหมายถึงซ้อมเยอะครับพี่แต่ก่อนซ้อมเยอะครับมันตอบง่ายมากเลยซ้อมตายไม่ได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวมาจอบเรื่องซ้อมน้องๆอาจจะไม่ค่อยได้อะไรจากคลิปนี้นะครับแต่ซ้อมเยอะนี่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะมันเราทำอะไรบ่อยๆมันจะทำให้เราเดี๋ยวมาจอบเรื่องการเป็นกีตาร์ฮีโร่